ปาสวัสดีครับสคลิปินี้ทศี่เราได้ยินเสียงที่ได้ยินนะครับมหาโพธิ์คือคำพูดของพระอาจารย์ลุงเล่นนะครับเล่าเรื่องประวัติของวัดขอสีมหาโพธิ์นะครับอำเภอขามนรกนะครับบูชาอีกทั้งพระไวยทัศน์มหาเถระตลอดจนถึงเสื้อวัดทรงวัดที่เป็นรูปเป็นนามตามโรคกระทำในพระพุทธศาสนาสการะแด่ท่านเท้ามหาราชอธิบดีแห่งฉันจาตุมมหาราชท่านพ่อดูด้วยนะรู้สึกว่าทางทิศอาคเนอาการไม่ค่อยดีปุริมาติสังทาตารัตโธทักิเนนาวิรุณหังโกปัจฉิเมนาวิรูปังโคอุเวโรอุตตรัจจะหิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตานจักรวาเรสุอัตราทัตจันตุมเทวตาสัทธัมมามุนิราชสัตสุนันตุสัพโมคัตถาด้วยเดชพระพุทธรัตตรากทุกขอเทวดาทั้งหลายจงมีสุขทุกสมัยด้วยเดชพระธรรมรัตน์กำจัดภัยให้เทวดาและคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงมีเดชใหญ่ปราบภัยเวรด้วยเดชพระสังฆรัตน์รักไข่ให้คณะศรัทธาสาธุชนหมู่มวลพุทธศาสนิกชนจงมีสุขทุกสมัยด้วยเดชพระธรรมรัตน์กำจัดภัยให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงเด่นเรืองฤทธิ์เป็นนิดนิรันเทอนอันหนึ่งแล้วไซบัดนี้อาตมาภาพพระมหาคมสันกิตติญาโนหรือในนามพระมหาทองดำพึงได้รับการให้กระทำเวียนประทักษิณได้สายศิลสายเสกเก้าขอดยอดมงคลสมบูรณ์และท่านเนี่ยวิญญาณผ่านลำบากแล้วต้องอ้อมพุทธผ่านนี่ร้อนตายเลยท่านมาโอ้นี่ยังขาดอีกอย่างอาจารย์แหลมทองขาดอยู่เรื่องนึงนะเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยท่านมีบริวารคู่คิดเป็นคู่มิตรสนิทใจนามว่าท่านพญาปุริศาสตร์ใครบอกว่าท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นทุกผีตายไม่ใช่นะโกรธมากี่ศาสนาชื่อว่ากูเอนมหาราชเคยปะทะกับพระโมคคราบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวพิภพแต่ไม่ได้ทะเลาะกันพระโมคคราขึ้นไปอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับโลกมนุษย์กลัวว่าพระพุทธองค์นั้นจะหลงในความบริสุทธิ์อยู่แต่เมืองสวรรค์ก็ประชุมกันแล้วไม่มีใครที่จะมีฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ไปกว่าพระโมคคราโ
ได้รับคำจากพระมหากัสสปะและพระมหาอุบาลีก็เอ่ยคำว่าเดี๋ยวเราจะอาราธนาอัญเชิญเองทันใดนั้นเองอธิษฐานกระพริบตาแวบนู่นไปนั่งอยู่ข้างบนขอเดชะพยาคามาทูลอาราธนาองค์สมณะโคดมกลับคืนสู่โลกมนุษย์ทันใดนั้นได้ยินเสียงขอเดชะมหาสมณะโคดมพระโมคคราหันขวาเลยวะใครน่ะโอ้โหเสียงกลางวันทั่วห้องสวรรค์ชั้นดุสิตเอ๊ะนึกในใจแต่ไม่ได้ถามใครแล้วพระมหาโมคคลานะสงสัยหลังจากที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้รับคำทูลอาราธนาจากพระมหาโมคคลานะเถระและท่านท้าวกุเวนมหาราชอธิบดีแห่งคีรีมาศคันธวงศ์บรรพตใหญ่ปัจจุบันเขาก็เรียกสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชไม่ใช่ว่าใครสิ้นโลกนี้ไปแล้วจะเข้าไปง่ายๆนะไปเจอช้างเจอม้าลุกเหยียบตายดังนั้นแล้วอาจารย์แหลมทองยังขาดพญาปุริศาสตร์อีกหนึ่งคู่นะเพราะอะไรพญาปุริศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ที่คอยรับคำสั่งจากท่านท้าวเวสสุวรรณตามทีแล้วท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นน้อยถ้าเอาตามเรื่องท่านเรื่องของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยถ้าเอาตามรามเกียรติ์เนี่ยเป็นน้องชายของทศกัณฐ์มีของวิเศษเป็นพรหมวิเศษแล้วก็ได้ครองกรุงลงกาทศกัณฐ์เกิดคิดทุรยศไม่ได้แล้วเราเป็นพี่จะเอายังไงดีในประเทศพิเภกออกไปแล้วก็เลยเล่นงานท้าวเวสสุวรรณท่านกุเวนนะเล่นงานท่านท้าวกุเวนโดนแย่งพรหมวิเศษไปแต่มันมีข้อแม้พรหมวิเศษเนี่ยห้ามหญิงสองผัวขึ้นไปนั่งพอดีนัดเดนเดว่าเราไว้ห้องเขียนความสวรรค์ราชพรหมวิเศษของท่านอีกสักสิบนาทีนะเวสสุวรรณท่านกุเวนอย่าเพิ่งไปเรียกท้าวเวสสุวรรณนะสมัยนั้นยังเป็นท้าวกุเวนอยู่ในเมื่อทศกัณฐ์แย่งชิงพรหมวิเศษไปเรียบร้อยแล้วแย่งนครกรุงลงกาเกิดนะมหาสมุทรสะเทือนเลื่อนลั่นเขาสิเนรุราชสะเทือนเลื่อนรั่นสัตว์ป่าหิมพันต์ตอนนั้นยังไม่มีป่าหิมพานต์เพราะอะไรยังไม่ได้สร้างสวรรค์ชั้นจาตุมท่านพระอิศวรเธอเป็นเจ้าฟ้าได้ปรึกษาหารือกับประธานใหญ่คือท่านท้าวมหาพรหมท่านท้าวมหาพรหมก็ปรึกษาหารือกับท่านพันนารายณ์พันนารายณ์ก็เลยออกอุบายว่าพรหมวิเศษนั้นน่ะทศกัณฐ์เอาไปใช้ไม่ได้หรอกเพราะเขาห้ามหญิงสองผัวขึ้นไปนั่งทันใดนั้นเองแย่งพรมไปได้กำลังนั่งพรมกำลังจะข้ามภูเขาเลยซึ่งไอ้ข้างล่างภูเขามันมีพญาพาลีคู่ศัตรูกับทศกัณฐ์อยู่ข้างล่างพระเอิญพรมหมดฤทธิ์ทำไมอ่ะก็ทศกัณฐ์เสือเอามนโทขึ้นไปนั่งกันดิทำไมอ่ะมนโทสองผัวก็ใช่ไงเพราะมนโทเคยเป็นเมียพญาพาลีพรมล่วงตุกเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วหมดฤทธิ์ทศกัณฐ์ตอนนั้นยังก็เลยสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ประชุมกันแล้วมีท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชอันนี้กำเนิดพระจตุโลกบาลยอมฟังดีๆนะ
กำเนิดพระจตุโรกบาลและตั้งแล้วคีรีคันธมาศกลายเป็นสวรรค์ดาวดึงยกไปให้เป็นดินแดนแว่นของเขาของกุเลปันถ้าเอาตามมาเกียนตามลำมาเกียนนะท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านชื่อกุเลปันเป็นน้องชายของทศกัณฐ์แต่ถ้านับในทางพระพุทธศาสนาพระโมคคัลลานี่แหละทรงตรัสถามพระพุทธองค์ว่าไปเห็นยักษ์อยู่ตนหนึ่งที่ขึ้นไปบนสวรรค์นะยักษ์ขึ้นได้เหรอบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่แหละฟังดีๆสามศาสนาที่ผ่านมาอาจารย์แหลมทองไม่มีคำว่าเวสสุวรรณสักคำหนึ่งมีแต่คำว่ากุเวนมหาราชเป็นอธิบดีใหญ่แล้วทำไมต้องมาชื่อท้าวเวสสุวรรณปางนั้นภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าเวสสุวรรณเนี่ยคือผู้อันปรากฏกายสร้างความดีจนร่างกายทุกอนุขุมขนแม้แต่เส้นขนก็เป็นสีทองคำนะดังนั้นฟังดีๆนะคำว่าเวสสุวรรณเนี่ยไม่มีใครตั้งให้หรอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกต่อหน้าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีในที่นี้มีทั้งหมด89อรหันต์อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเวสสุวรรณจะในศาสนาพระโกนากัมมโนพระพุทธกัสสปะเดี๋ยวพระนะคือพระภุกสันโธพระโกนาโคมพระพุทธกัสสปะเขาชื่อว่าท้าวกุเวนมหาราชเป็นอาทิตย์วิธีใหญ่อยู่เบื้องทิศอุดรแต่มาได้ชื่อสรรพนามคำว่าเวสสุวรรณสมัยในอายุของพระพุทธศาสนามีองค์สิทธัตถะหรือสัมมาโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4เป็นบุคคลที่เรียกว่าเวสสุวรรณนะเดี๋ยวจะหาว่ายักษ์ไม่เกี่ยวมันก็จึงมีคำนี้ว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องหน้าที่ของเวสสุวรรณคือมาอารักขาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในทางโลกวิญญาณคือท่านกุเวนท่านในทางเป็นพระอรหันต์คือท่านพระโมคคารมีฤทธิ์ดีทั้งคู่นะไม่มีใครน้อยกับกันแล้วอย่าไปเชื่อนะไอ้ที่เขาเขียนไว้นะเห็นสอบตกกันมาเขาถามว่าพระเจ้าพิมพิสารหลังจากสวรรคตถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูลูกชายฆ่าตายแล้วนะพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดไปว่ายไปเอาตำราไหนมาเกิดเป็นท้าวเวสสุวรรณปะโถทั้ง ท่านพญาพิมพ์ไอ้ท่านพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดมหาเป็นมหาเสนาบดีมือขวาของท้าวเวสสุวรรณซึ่งห่มเนี่ยทรงสีเหลืองท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีลูก9พระองค์คอยตรวจตาเฝ้าดูแลพระพุทธศาสนามาทุกวันแต่ท้าวเวสสุวรรณจะเยือนโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อวันพระนั้นตรงกับ14ค่ำจะเป็นค่ำขึ้นค่ำแรมก็ช่างวันพระ15ค่ำจะเป็นค่ำขึ้นค่ำแรมก็ช่างนะอันนี้เป็นวิทยาทานนะไม่ใช่ว่าท่านจะมาทุกวันและผู้ที่จะมอบขุมทรัพย์ให้เนี่ยขึ้นอยู่กับพญาปุริศาสตร์ถามว่าที่บอกว่านี่คืออธิบดีหัวหน้าแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชที่อาตมาได้กล่าวว่าปุริมะทิสังทะตะรัตโถทะตะรัตโถคือท่านพ่อเท้าทะตะรถมหาราช
มีพวกคนทันเพชรพญาธรเป็นบริวารอยู่ประจำณเบื้องทิศบุรพาอันเท้าทัตรสมหาราชได้แก่พระอินได้จำแนงได้จำแรงเข้ามารักษาอยู่ณเบื้องทิศตะวันออกคอยส่งมนุษย์ผู้ที่ประกอบบุญดีให้กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นี่นะทัตรัตโถนะทักขิเนนักวิลุณหะโกในทิศใต้ทิศใต้วิลุณหะโกนั้นได้แก่ท่านพญายมราชอยู่ณเบื้องทิศใต้นู้นมีพวกกุมพันกุมพีเป็นบริวารรักษาอยู่เบื้องทิศทักษิณคือทิศใต้นั่นแหละ นรกอยู่ในมหาสมุทรเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือใหม่นะมันทำเรือดำน้ำอะไรนะไททันไงตายมันอยากจะไปดูอะไรแปลกๆสัตว์โลกอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรที่เรายังมองไม่เห็นอีกมีเยอะที่รูปร่างเหมือนคนก็มีรูปร่างเหมือนคนมีเขี้ยวมีหูหน้าดุหน้ากลัวนะเพราะฉะนั้นทักขิเนนะวิลุณหะโกคือเท้าวิลุณหกได้แก่ท่านพญายมราชจำแรงมารักษาณเบื้องทิศทักษิณมีพวกกุมพันและกุมพีเป็นบริวารปัจฉิเมเดี๋ยวปัจฉิเมปินะปุริมติสังทัตตะระโถทักขิเนลุงโกปัจฉิเมนะวิรูปโขปัจฉิเมหมายความว่าณเมืองทิศตะวันตกนะปัจฉิเมนวิรูปโขได้แก่ท่านท้าวมหาพรหมมีนามว่าพรหมธาดาเป็นพระพรหมรูปพระองค์ที่8แห่งสวรรค์จำแรงมารักษาณเบื้องทิศปัจจิมมีพวกนาคราชเป็นบริวารนะเสียดายนะครับแล้วก็อีกทิศหนึ่งก็คืออุตรันจะนะอุตรกุเวโรอุตรันจะหมายความว่าทิศเหนือทิศเหนือนั้นนามว่าท่านท้าวกุเวนมหาราชเป็นหัวหน้าหรือเรียกว่าเป็นอธิบดีแห่งยักษ์ในเขตป่าหิมพานต์ตรงนั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุงมหาราชท่านเท้ากุเวนมหาราชเนี่ยท่านมีพวกพูดผีปีศาจยักษ์สียักษ์สาเป็นบริวารคือยักษ์ปฏิบัติดีพูดผีปฏิบัติดีแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีล่ะเสร็จพญาปุริศาสตร์หมดนะ